มีคุณพ่อเนี่ยบอกว่าพาลูกน้อยวัยทารก6เดือนเท่านั้นเองมีไข้สูงกลางดึกนะฮะไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าผู้ช่วยพยาบาลบอกว่าไม่มีหมอกลับบ้านไปก่อนนะฮะพ่อบอกโอ้โหมันมีหลายเรื่องครับที่ทำให้เกิดความไม่พอใจเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์หน่อยครับแล้วก็ลูกผมนะครับผู้ช่วยพยาบาลเตือนหนีมดผมแบบลูกผมไข้39จุดแห้งแล้วครับบอกรอบแรกมา38ว่าไข้ยังประวัติเลยรอหมอถึง8โมงครับเปี้ยมาไข้เฉยแอบเบิร์ดบอกนี่ไงล่ะแล้วพี่เขาเตรียมนี้ยังครับเลยมาพอคนไข้ฮะแทบได้ลูกสุขเขาเขาหูเหลืองเนาะเมียให้มาเป็นหมอใช่ปะหายด้านละเด็กวัย6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับโดยผู้สื่อข่าวก็ไปคุยกับผู้เป็นพ่อเนี่ยที่โพสต์คลิปนี้ชื่อนายก้าวหน้าเจริญสุนทรอายุ31ปีเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดตอนตี3ของวันที่2เมษายนทีแรกก็ลูกมีไข้38องศากลัวว่าลูกจะชักก็เลยพาลูกและภรรยาเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลดังกล่าวเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นไข้นะครับโดยที่ยังไม่ได้มีการตรวจดูอาการนะครับแล้วก็ถามว่าที่บ้านมียาลดไข้หรือเปล่าก็กลับบ้านไปกินยาแล้วก็เช็ดตัวหลังจากนั้นก็พาลูกกลับบ้านปรากฏว่าลูกชายมีอาการไข้ขึ้นสูงไปอีกนะฮะ 39.1 องศาเซลเซียสตัวร้อนมากร้องไห้ไม่หยุดก็เลยย้อนกลับไปที่โรงพยาบาลเป็นครั้งที่2ตอน 5:00 ครั้งที่2นี่แหละที่เจ้าหน้าที่เนี่ยยอมที่จะวัดอุณหภูมิให้ซึ่งตอนนั้นเนี่ย 39.5 องศาแล้วก็บอกว่าไม่มีหมอหรอกต้องรอหมอมา 8:00 นตอนนั้น 5:00 นะบอกรอให้หมอมา 8:00 นทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไปรอห้องนี้ซึ่งเป็นห้องที่เขาบอกว่าเคยมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยอยู่เขาก็เลยไม่ได้เข้าไปในห้องนั้นเพราะเกรงว่าจะติดเชื้อนะครับนี่นะครับสุดท้ายเขาก็เลยไม่พอใจครับเหตุการณ์ก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิปแล้วเขาก็เลยพาลูกเนี่ยไปรักษาที่อีกโรงพยาบาลนึงนะครับอยู่อีกอำเภอนึงพอไปที่โรงพยาบาลที่2เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจดูอาการเบื้องต้นให้ยาลดไข้จากนั้นก็รอเรียกชื่อตามคิวเพื่อรับการตรวจรักษาโดยแพทย์ซึ่งโรงพยาบาลที่2ดูแลเป็นอย่างดีเลยโรงพยาบาลที่2ก็คือโรงพยาบาลสันทรายนะฮะได้ดูแลเขาเป็นอย่างดีนะครับต่างจากโรงพยาบาลแรกนะครับเขาบอกว่าคุณหมอเนี่ยตรวจอาการบอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นไข้มีอาการขาดน้ำจึงให้ยาลดไข้ให้น้ำเกลือหยอดจมูกให้เกลือแร่กลับมาพักที่บ้านแล้วก็เดี๋ยววันนี้คุณหมอก็นัดไปตรวจหาเชื้อโควิดด้วยนะครับตอนนี้อาการลูกก็ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับขณะคนใหญ่ปวดไข้37-38แล้วเจ็บหัวครับเนาะนี่อ่อนแค่6เดือนครับก่อนท่านที่จะอ่อนออกมาดูน้องสักหน่อยนะครับเนาะอันนี้มาดูนะครับไปรอบ2นี่ปวดนอนในห้องกันหมดครับแต่ลุงตรงแน่โรงพยาบาลที่ว่าปุ่นเฝ้าแน่นะครับห้องแรกท่านไปห้องลูกมาเถอะครับมีหมอก็เจอหมอก็หมดเจอครับเจอผู้ช่วย3คนเนาะปุ่นว่าคือรอหมอถึง8โมงมาจะเอาครับผมเลยถามตำรวจต้องมีหมอรอสแปร์อยู่นี่คนจังไงครับห้องเฉินเนาะหมอเวนครับหมอเวนหมอข้องครับเขาก็ต้องการที่จะเรียกร้องกรณีเหตุฉุกเฉินเนี่ยทำไมไม่มีหมออยู่ที่โรงพยาบาลถ้าหากว่าลูกเขาชักเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเขาบอกก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสันทรายซึ่งเป็นบ้านเดิมของภรรยาแต่ต่อมาได้ขอย้ายสิทธิ์มารักษาที่โรงพยาบาลดังกล่าวเพื่อมารักษาใกล้บ้านแต่ว่าพอมาเจอเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยเขาก็อยากจะขอย้ายสิทธิ์กลับไปที่โรงพยาบาลสันทรายที่เดิมแล้วล่ะเพราะเข็ดกับโรงพยาบาลที่ว่านี้แล้วโรงพยาบาลที่ไปหารอบแรกเนี่ยนะฮะครับ